วันนี้มีคณะของพนักงานสอบสวนได้ไปยื่นคำร้องนะฮะคำร้องขอหมายจับหนึ่งในนั้นก็คือมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอยู่ด้วยซึ่งเฉพาะในกรอบคำสั่งนี้ก่อนนะฮะในกรอบคำสั่งของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนี้ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องแปลกับแปลง่ายๆก็คือไม่ออกหมายจับให้ตามที่พนักงานสอบสวนได้ร้องขอนั่นแหละครับโดยศาลท่านได้มีดุลพินิจนะครับมีดุลพินิจว่า ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับตามคำร้องได้และในเรื่องนี้ขออนุญาตทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะฮะมีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงไปในทำนองว่านอกจากศาลไม่อนุมัติออกหมายจับพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานแล้วกลายเป็นว่ามีการเผยแพร่ทำนองว่าศาลให้ออกหมายเรียกทางทีมทนายความและก็ทีมคณะทำงานทางด้านกฎหมายได้ตรวจสอบแล้วศาลไม่ได้มีคำสั่งอย่างที่มีการเผยแพร่และเข้าใจกัน